สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณอาคารอนาคตใหม่นะคะซึ่งเป็นการจัดงานเสวนาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการในเรื่องเกี่ยวกับสุรานะคะซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณานะคะร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตหรือว่าที่ทางผู้นำเสนอคือส.ส.ของพรรคเก้าไกลเรียกว่าพรบ.สุราก้าวหน้านะคะตอนนี้ก็ได้มีการเริ่มงานเสวนากันไปแล้วค่ะและในวันนี้ก็มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคเก้าไกลค่ะมาร่วมภายในงานเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะในวันนี้นะคะที่ อาคารอนาคตใหม่นะคะได้มีการจัดงานเสวนานะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการตั้งวงเสวนากันอยู่นะคะโดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายแล้วก็ผู้มีความรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุรามานั่งให้ความรู้ในเรื่องของสุราในวันนี้ค่ะไม่ใช่แค่เพราะเขาจะแต่ละปีก็มีผลด้วยบางทีน้ำพึ่งมาอาจจะปีนี้อาจจะเข้มข้นปีนี้อ่อนแล้วก็ต้องมีการเรียนมีการเช็คก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันเขาเรียกเป็นวัตถุเป็นการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็การมาหมักมาแล้วก็ต้องดูว่าบางปีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็ได้หรือค่าน้ำตาลมาไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่น้ำตาลน้ำกลิ่นบางทีก็มาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นความสามารถของbrewer หรือคนปรุงละที่เขาปรับไม่ได้มาตรฐานของเรารวมถึงความสดใหม่ของวัตถุดิบด้วยคือน้ำผึ้งเนี่ยสมมติเราดองยันมาช่วงแรกๆสีมันจะอ่อนๆพอเก็บนานๆแล้วพอติดดายสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆกลิ่นก็จะเริ่มจางแล้วเอาไปเลยถ้าเราทำด้วยขั้นตอนเป็นระเบิดก็ไม่หอมไม่รสชาติดีก็ต้องดูดวงคุณภาพวัตถุดิบเราเก็บมาพวกเราเรียนใช้แล้วตอนที่ไปสรรหาวัตถุดิบเนี่ยคือไปหาวัตถุดิบยังไงไปมีการพูดคุยกับเกษตรกรแน่นอนครับคือช่วงแรกเนี่ยก็คือไล่ซื้อในตลาดดูก่อนว่าตัวไหนที่เราชอบก็คือลองซื้อน้ำผึ้งทั้งหมดเลยทั้งในซูเปอร์ในอะไรทั่วไปแล้วขายแล้วก็ไล่ชิมเทสต์ดูโอเคเทสต์คือเทสต์ก่อนเป็นน้ำผึ้งเทสต์ก่อนน้ำผึ้งก่อนว่ามันโอเคแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นน้ำผึ้งแท้อะไรเงี้ยลองก่อนว่ามันไม่ใช่รสต่างอะไรเงี้ยก็เทสต์ดูแล้วก็สุดท้ายตอนเราได้จ้างเนี่ยเราติดต่อฝากเข้าไปแล้วขอเข้าไปเยี่ยมชมไปขอไปคุยขั้นตอนการทำอย่างนี้ว่าโอเคเขาแน่นอนเป็นน้ำผึ้งแท้เขามีโปรเซสยังไงบ้างเขาเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดเจ้าของที่เป็นเจ้าของฝากเขาก็จะอธิบายแล้วน้ำผึ้งดีไม่ดีอันนี้เป็นแบบตัดไม่เอาน้ำผึ้งหัวคอเราขายเขาเก็บยังไงเขาก็ผึ้งอย่างเงี้ยยังไงตอนที่มันไม่มีดอกไม้ออกเขาต้องเลี้ยงด้วยน้ำตาลน้ำหวานอยู่แล้วแต่เขาถ้าฝากดีเขาก็จะไม่เอาน้ำมาขายจะทำในสิ่งที่ไม่ได้ขายจะเป็นน้ำผึ้งขวดมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องคัดเกรดมาแล้วก็เลือกจะฟาร์มที่เรามั่นใจคือแบบนี้คือของที่เนี่ยคราฟเพื่อใส่น้ำผึ้งเลยถ้าเอามาจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดมันคุณภาพไม่ดีมาแล้วเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเราใช้เพราะน้ำผึ้งเป็นพิษถ้ามันไม่ดีมันจะได้ก็ไม่ได้ตัวเราไม่ได้นะแล้วอย่างที่นี่เคยก็ทำเล่ากลับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมทำรำใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เคยใช้ข้าวใช้ข้าวไม่เราใช้อ้อยหลักว่า
มันเสื่อมพังครูก็มันเยอะแยะหมดผมก็ใช้อ้อยแล้วก็เราเลือกอ้อยสดว่านั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าด้วยลักษณะครับในประเทศเราปลูกอ้อยดีมาพันธุ์สัตว์นะครับเราก็เลือกจากอ้อยที่เราทำงานคู่กับเกษตรกรว่าอ้อยที่นี่ดินเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วเราก็คั่นน้ำอ้อยสดมาใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตสุราปั่นของเราอย่างสุราการของที่นี่อย่างเรียกว่าคือรัมใช่ครับเรียกว่าเราเลยแต่คือก็ตอนนี้ใบอนุญาตเนี่ยก็คือสุราขาวทั่วไปใช่ไหมใบอนุญาตเราก็เป็นสุราฝันชุมชนครับแต่ว่าในโลกภายนอกที่ไม่ใช่ประเทศเราก็เรียกของเราแต่ทุกคนในประเทศเราก็จะเรียกว่าสุราฝันชุมชนเพราะว่าเรียกว่าหรือว่าเหล้าขาวเรียกว่าสุราฝันขาวใช่คือตอนนี้ประเทศไทยใช่ไหมแบบลองสับสนกันมีเหล้าอะไรมากเกือบได้เป็นความรู้ของทุกคนว่าประเทศไทยหนึ่งพยายามจะไม่อนุญาตที่เราเรียกว่าสิ่งเราทำคืออะไรแต่ว่าทุกคนที่อยู่นอกประเทศเราเข้าใจอย่างนี้ที่คือส่งออกนอกไหมนะส่งนอกครับขายข้างนอกมากกว่าคนไทยหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ใกล้ๆกันครับแต่ว่าคือเราส่งไปข้างนอกได้แต่ว่าแบบว่าข้างนอกก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณทำรำแต่พอมาในประเทศเราพูดรำเราเขียนบนขวดก็รำมันไม่ได้อ๋อเนี่ยง่ายช่างอธิบายแต่ที่ทำไมเขียนไม่ได้ก็เป็นเขียนบนขวดก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าผมคือทำหน้าแต่ห้ามรวยทำหน้าแต่ห้ามทำดีประเทศนี้เราต้องใช้คำว่าชื่อว่าเอ็นซิริกหรือชื่อว่าปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วโคโลก็เข้าใจว่ามันคือก็เรียกง่ายๆครับก็คือเหล้าโคโลเนี่ยอธิบายง่ายว่ามันก็มีสองประเภทอ่ะครับคือดื่มแอลกอฮอล์แล้วแต่มีตัวใหญ่ก็ประมาณสองสามประเภทใช่ไหมครับที่ก็คือสุราการเบียร์ก็คือทำจากพวกคาร์บอนคือก็คือเอาจริงๆนะคือในความเห็นของสาเกหรือสาโทเนี่ยคือเป็นเบียร์ชนิดหนึ่งเพราะทำจากเกรนทำจากคาร์บอนใช่ไหมครับก็คือสาโทเนี่ยก็คือไลท์เบียร์นั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบตรงๆนะครับคือคนชอบพูดว่าไอ้อะไรนะเหล้าขาวเราบางทีชอบบอกไลท์ไวน์ไม่ไวน์นะครับไวน์มันต้องมาจากผลไม้ใช่ไหมไม่ได้มีหลักๆอยู่สามอันแต่ละประเทศเนี่ยอย่างเช่นรัมเนี่ยก็ทำจากวัตถุดิบประเภทหนึ่งก็เป็นสุราการใช่ครับทำจากอ้อยถ้าเป็นเทคิล่าก็ทำจากคาเฟ่อะไรใช่ไหมครับเมสคาก็ทำจากพันธุ์ของมันเลยผมก็เริ่มจากว่าเรามีเรียกว่าสุราหมักกับสุราควันแล้วแต่ละอันก็แยกออกไปว่าวัตถุดิบคืออะไรก็คือวันนึงก็ถ้าทำจากข้าวเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็เรียกโซชูแต่โซชูแต่คือวันนึงก็ถ้าเราทำไปลุ่มๆนะพอบอสุราข้าวหน้าขาดนะครับกี่ปีนี้ก็เล่าขาวก็อยากให้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะเรื่องเล่าไทยครับต้องดูครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปให้ผู้ผลิตได้พัฒนาหรือเปล่าเพราะประเด็นมันคือว่าผู้ผลิตไม่มีโอกาสได้พัฒนาครับไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยซ้ำอย่างเราก็จะเห็นทีว่ามันมีเรียกว่าอะไรมีสารที่มันโผล่ออกมาซึ่งความจริงผมว่ามันจัดการได้ด้วยการแก้กฎหมายเพราะว่าแรงม้ามันไปไม่ได้มันก็ไม่สามารถเอาไปทำได้ดีไปทำได้ดีได้อันนี้ผมกลับมาเอาหัวข้อวัตถุดิบอันสุดท้ายเนี่ยอยากถามอาจารย์โชคชัยครับในฐานะแยกยีสต์มาเนี่ยผมอยากรู้จริงว่าผมไปทั่วประเทศมาเนี่ยไอเหล้าสักเอียบแพร่เหล้าพะเยาเหล้าที่อีสานเนี่ยคือไอ้นมแป้งแล้วก็สลิปยีสต์มันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเยอะมากทุกวันนี้ถ้าเราไปทางเหนือไปแพร่ไปน่านไปลำปางเราไปชิมสุราเขารสชาติจะไม่เหมือนกันกับเหล้าที่มาจากนครศรีธรรมราชพัทลุงเพราะว่าสายพันธุ์ของทั้งยีสต์ทั้งราแล้วก็ยังมีแบคทีเรียบางกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการหมักด้วยนะครับก็จะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันมันคือเสน่ห์เหมือนกับเสน่ห์ปลาฉวักเวลาในครัวคนนี้ทำไม่ทำไมอร่อยคนทำไมทำไม่อร่อยตอนนั้นที่สูตรก็เหมือนกันดูจากครูก็มาเหมือนกันทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าบ้านเราอ่ะจะโทษนักวิชาการก็ไม่เชิญครับว่าเออผมเกษียณแล้วก็เลยมาเดี๋ยวพูดนิดหน่อยคือการวิจัยของบ้านเราเนี่ยมันไม่ถูกเพื่อสำหรับสุรา
ผมเคยทำโครงการวิจัยเรื่องของเงินจากบช.เนี่ยนะครับเพราะอนุมัติเงินให้เสร็จแล้วอยู่วันที่ตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นสุรามันเป็นของมึนเมาเขาขอยกเลิกโครงการอย่างเงี้ยคือคุณวิจัยไม่ได้มันก็ไม่เชิงว่าไม่ได้ทีเดียวแต่ก็ไม่บอกเขาก็รู้ว่าเป็นภายในว่าเอออย่ามาขอนะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นซะเราก็ใช้วิชาดูดีไปทำเราก็แอบทำบ้างด้วยความชอบส่วนตัวเราก็เก็บเชื้อตั้งแต่เหนือจนใต้ตะวันออกแล้วไปตะวันตกนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยเราเก็บมาหมดเป็นข้อมูลมหาศาลเลยเราก็พักตัวเก่งๆเก็บเอาไว้ประเด็นมันคือว่าแล้วไอ้ตัวไม่เก่งอยู่ไหนตัวไม่เก่งบางทีมันเก่งในบางเรื่องเช่นรสชาติบอกว่ากับหมี่อย่างเนี้ยหมี่เป็นน้ำผึ้งจากผู้ชมคะในนี้ก็เป็นงานเสวนานะคะของพรรคก้าวไกลค่ะที่นำโดยนายเท่าพิภพลิ้มจตุกรนะคะสสของพรรคก้าวไกลที่ได้เป็นคนนำเสนอร่างพรบภาษีสรรพสามิตนะคะร่างแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ทุกคนเรียกกันในชื่อพรบสุรก้าวหน้านะคะซึ่งในตอนนี้ก็การเสวนาก็จะเต็มไปด้วยการสื่อสารการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลิตนะคะแล้วก็สรรพคุณต่างๆแล้วก็รวมไปถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับสุรานะคะที่จากผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทั้ง3คนนะที่วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะในเรื่องของการผลิตสุราการนำเสนอการขายการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้นะคะถึงคือจริงๆผมมองง่ายๆมันเหมือนล่าสุราในชุมชนนะซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายข้อนะแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายอยู่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขนะซึ่งเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องได้รับการแก้ไขก็อยู่ในพรบของสุราก้าวหน้าที่พรรคก้าวไกลได้เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและล่าสุดก็ได้เข้าไปสู่มือของคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้พิจารณาศึกษาต่อนะคะซึ่งคาดว่าในอนาคตนะคะคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างพรบภาษีสรรพสามิตนะคะมาประกบอีกหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็จะต้องนำไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปค่ะแต่ต้องผ่านในสภาผู้แทนราษฎรในชั้นรับหลักการในวาระแรกด้วยนะคะซึ่งคาดว่าในช่วงสมัยการประชุมหน้านะคะช่วงสภาคุมก็จะมีการพิจารณาพรบฉบับนี้ครั้งนะคะเมื่อคณะรัฐมนตรีกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าพรบฉบับนี้ผ่านนะคะสิ่งที่จะทำได้นะคะก็คือสามารถต้มสุรานะกินที่บ้านได้นะคะทำโรงกลั่นเหล้าในระดับชุมชนได้นะคะคันทำโรงกลั่นเหล้าขนาดใหญ่ได้นะคะทำโรงผลิตเบียร์ได้นะคะแล้วก็ทุนจดทะเบียนเบียร์นะคะไม่ต่ำกว่าทุนจดทะเบียนเบียร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงเบียร์ผลิตขายในร้านนะคะก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่มีการปรับด้วยนะคะและยังมีกฎหมายห้ามโฆษณาเชิญชวนนะคะให้ดื่มวอดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ได้มีการแก้ไขจะต้องมีการแก้ไขด้วยนะคะเวลาเราซื้อข้าวที่นู่น1กิโลพิเศษแบบนี้นะคะข้าวไทยที่เป็นพิเศษเพื่อไปเรียนรู้ค่ะว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนทุกคนนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการดื่มนะคะไม่เพียงเฉพาะมีตัวเลือกแค่ไม่กี่ตัวนั้นนะคะลงไปถึงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในกลุ่มของผู้ประกอบการรายย่อยนะในบริเวณชุมชนนะที่เราเน้นอย่างเดียวคือว่าแล้วก็ข้าวเหนียวนะที่ไหนถึงว่าซื้อเกษตรกรด้วยนะคะผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะช่วยเหลือกันก็เครื่องดื่มแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละประเภทสุราเนี่ยก็จะผลิตมาจากเขาก็ต้องไปตระเวนหาข้าวหรือข้าวนะคะในการ
ที่จะเป็นต้นทุนในการทำนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเสวนาที่จัดขึ้นที่อาคารอนาคตใหม่โดยมองง่ายทุกแปลงนายเท่าพิพูลเกษตรกรนะสสกทมพรรคก้าวไกลค่ะคนแก่คนเฒ่าไปค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์ทุกแปลงนะคะและอย่าลืมกดซีเปอร์สมัยก่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดทุกครั้งที่สำคัญของสมัยข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะดิฉันขอใช้คีรีขอจบการรายการไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแต่ชอบก็คือต้อง3นิ้วมีบุ๋ม3